ครับวันนี้เราจะไปไปไปรษณีย์นะครับไปไปรษณีย์เนี่ยไปรษณีย์ก็ที่เมืองไทยนะครับจะมีไปรษณีย์ที่เรียกว่าไปรษณีย์ไทยนะครับก็จะเป็นร้านสีแดงๆนะครับเป็นร้านสีแดงๆแล้วก็คนที่อยากไปส่งของคนที่อยากไปส่งจดหมายนะครับก็จะไปที่ไปรษณีย์ครับที่ไปรษณีย์นะครับเวลาทุกครั้งเนี่ยเราอยากส่งจดหมายนะครับเราอยากส่งจดหมายนะครับเราอยากส่งพัสดุนะครับเราก็จะไปที่ไปรษณีย์นะครับที่ไปรษณีย์เนี่ยถ้าเราอยากส่งจดหมายส่งพัสดุเราก็จะไปที่ไปรษณีย์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อน2คนนะครับที่เพื่อนผู้หญิงนะครับเขาจะฝากเพื่อนผู้ชายส่งจดหมายที่ไปรษณีย์เพราะรู้ว่าเพื่อนของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขากำลังจะไปส่งพัสดุที่ไปรษณีย์ครับคำศัพท์ของวันนี้นะครับคำแรกหนังสือนะครับอันนี้คือหนังสือครับหนังสือนะครับมีหลายเล่มนะครับ1เล่ม2 3 4 5มีหนังสือ5เล่มนะครับในรูปนี้มีหนังสือ5เล่มแล้วก็อีกรูปหนึ่งคือนี่คือจดหมายครับจดหมายก็จะมีชื่อนะครับชื่ออันนี้เป็นชื่อของผู้ส่งหรือว่าคนที่ส่งนะครับคนที่ส่งให้เราก็จะเขียนชื่อไว้ตรงนี้ครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อผู้รับนะครับหรือว่าคนที่จะต้องรับจดหมายเราก็จะเขียนไว้ตรงนี้ครับแล้วก็จดหมายก็จะต้องมีสแตมป์ด้วยนะครับมีสแตมป์ด้วยนะครับถ้าไม่ใส่สแตมป์นะครับผู้รับก็จะโดนปรับเงินนะครับก็จะต้องเสียเงินก็จะต้องจ่ายเงินให้กับไปรษณีย์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดสแตมป์ครับต่อไปครับอันนี้คือกล่องครับทั้งหมดนี้นะครับทั้ง3รูปนี้คือกล่องครับอันแรกนะครับมีทั้งหมด1 2 3มี4กล่องอันนี้เป็นกล่องกระดาษครับกล่องกระดาษอันนี้น่าจะเอาไว้ใช้ใส่อาหารครับใส่อาหารก็กล่องกระดาษนะครับอย่างนี้เราก็เรียกว่ากล่องนะครับอันนี้เราก็เรียกว่ากล่องเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเป็นกล่องใส่อาหารแต่เป็นกล่องพลาสติกครับกล่องพลาสติกก็ใส่อาหารได้ครับกล่องกระดาษก็ใส่อาหารได้เหมือนกันครับรูปต่อไปครับรูปนี้ก็คือกล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษแต่ว่าเป็นกล่องพัสดุที่เราเอาไว้ใส่ของเพื่อส่งไปรษณีย์นี่คือกล่องพัสดุนี่คือกล่องอาหารนี่คือกล่องกระดาษเปล่ากไม่มีอะไรอยู่ในกล่องครับต่อไปครับทั้งหมดนี้นะครับทั้ง2รูปนี้คือซองนี่คือซองจดหมายนะครับซองจดหมายเป็นซองกระดาษซองจดหมายทำมาจากกระดาษนะครับถ้าเราอยากเขียนจดหมายแล้วส่งจดหมายเราก็ต้องเอาจดหมายของเราใส่เข้าไปในซองจดหมายครับอันนี้ครับซองพลาสติกนี่คือซองพลาสติกครับซองพลาสติกเราก็จะเอาไว้ใส่ของใส่ขนมนะครับใส่ของต่างๆได้นะครับส่วนนี้เราก็จะใส่จดหมายเพื่อส่งต่อไปครับปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงครับรูปต่อมาครับรูปนี้นะครับกดปุ่มเขากำลังกดปุ่มสีแดงเขากำลังกดปุ่มสีแดงครับในรูปต่อมาครับ
อันนี้ก็คือกดปุ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการกดปุ่มที่ตู้ ATM เราอาจจะเรียกว่ากด ATM กด ATM ก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกว่ากดเงินก็ได้ครับก็ใช้นิ้วกดเหมือนกันครับรูปต่อไปนะครับอันนี้ครับรูปนี้คนกำลังกดมือถือนะครับนี่คือมือถือนี่คือโทรศัพท์มือถือนะครับในรูปนี้นะครับคนที่กำลังเล่นมือถืออยู่เขากำลังกดมือถือครับต่อไปครับนี่คือกาวก็จะเหนียวหน่อยนะครับเราก็จะใช้กาวติดสิ่งของต่างๆให้มันติดด้วยกันนะครับเราจะใช้กาวติดนะครับอันนี้คือเทปกาวเราเรียกว่าเทปกาวนะครับเพราะว่า เทปกาวใช้ติดนะครับเทปกาวใช้ติดนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทปแต่เป็นเทปใสเทปใสเทปใสก็จะมีกาวด้วยนะครับมีกาวอยู่ข้างในนะครับมีกาวอยู่ข้างในเทปสีนะครับสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีชมพูพวกนี้ก็มีกาวอยู่ข้างในด้วยนะครับก็จะทำให้ของติดด้วยกันนะครับถ้าเราใช้เทปกาวติดกาวเทปกาวเทปใสกาวครับต่อไปนะครับ นี่คือเครื่องชั่งอันนี้คือเครื่องชั่งนะครับตรงนี้ก็คือเครื่องชั่งเหมือนกันครับเครื่องชั่งนะครับอันนี้คือเครื่องชั่งนะครับเราจะเอาไว้ชั่งไว้ชั่งอาหารก็ได้นะครับที่น้ำหนักไม่เยอะมากนะครับอันนี้น้ำหนักไม่เยอะมากประมาณ5 กิโลนะครับเราก็จะใช้ชั่งของที่น้ำหนักเบานะครับก็จะเป็นเครื่องชั่งตัวเล็กๆนะครับอันนี้เครื่องชั่งตัวใหญ่นะครับเครื่องชั่งตัวใหญ่เราก็จะไว้ชั่งของที่น้ำหนักมากๆนะครับก็จะใช้เครื่องใหญ่อันนี้เครื่องเล็กนะครับเครื่องชั่งเครื่องเล็กเครื่องชั่งเครื่องใหญ่นะครับอันนี้เครื่องชั่งเครื่องเล็กเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ชั่งน้ำหนักตัวนะครับเราก็จะยืนบนเครื่องชั่งตัวนี้เพื่อที่รู้น้ำหนักตัวเองว่าหนักเท่าไหร่ครับผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังชั่งน้ำหนักตัวเองอยู่บนเครื่องชั่งผู้หญิงกำลังชั่งน้ำหนักตัวเองอยู่บนเครื่องชั่งนะครับดูจากหน้าตาของผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็จะตกใจนิดหน่อยนะครับก็อาจจะตกใจก็อาจจะพูดว่า Why นะครับทำไมน้ำหนักขึ้นนะครับทำไมน้ำหนักขึ้นก็ตกใจเพราะว่าเห็นน้ำหนักตัวเองที่อยู่ในเครื่องชั่งหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์นะครับเราก็เอาไว้ใช้อ่านก็ได้นะครับผู้หญิง2 คนกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ผู้หญิง2 คนกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ครับนี่คือหนังสือพิมพ์นะครับถ้าหนังสือพิมพ์ที่เราไม่ใช้แล้วเราจะเรียกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เรากำลังอ่านอยู่เราก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์นะครับอ่านหนังสือพิมพ์แต่ถ้าอ่านเสร็จแล้วนะครับก็จะกลายเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ต่อไปครับนี่คือปากกานี่คือดินสอนะครับปากกานะครับ1 2 3ปากกามี3 ด้ามครับดินสอมี1 2 3 4 5 6 7ดินสอมี7ด้ามไหมครับไม่ใช่ด้ามครับ
ดินสอต้องเป็นแท่งดินสอ7แท่งครับแต่ปากกานะครับปากกา3ด้าม3ด้ามต่อไปนี้จะเป็นเรื่องนะครับของเพื่อน2คนนะครับที่ผู้ชายนะครับจะไปส่งพัสดุที่ไปรษณีย์นะครับแล้วผู้หญิงก็จะฝากให้ผู้ชายเอาจดหมายของเธอไปส่งที่ไปรษณีย์ด้วยนะครับเรามาดูที่รูปที่1นะครับรูปที่1ผู้ชายบอกว่าผมจะไปส่งหนังสือที่ไปรษณีย์นะครับผมจะเอาหนังสือเนี้ยใส่กล่องแล้วก็จะเอากล่องพัสดุเนี่ยครับไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับเธอจะฝากให้ผมทำอะไรไหมที่ไปรษณีย์นะครับผู้หญิงก็บอกว่ารอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาค่ะแล้วผู้หญิงก็เดินออกไปนะครับเสร็จแล้วผู้หญิงก็เดินกลับมาพร้อมซองจดหมายซองจดหมายนะครับซองจดหมายนี้ก็มีจดหมายอยู่ผู้หญิงก็บอกว่าฝากส่งจดหมายที่ไปรษณีย์ให้ด้วยนะคะผู้ชายก็ตอบว่าได้ครับเสร็จแล้วนะครับผู้ชายคนนี้ก็เดินไปที่ไปรษณีย์ไปที่ทำการไปรษณีย์ครับตรงนี้เป็นไปรษณีย์ประตูเปิดอยู่นะครับเขาก็เดินไปในมือขวาของเขาเนี่ยถือหนังสืออยู่นะครับหนังสือ1 2 3 4หนังสือ4เล่มนะครับถือหนังสือไป4เล่มแล้วในมือซ้ายของเขาก็ถือซองจดหมายไปด้วยนะครับเสร็จแล้วพอไปถึงที่ไปรษณีย์นะครับรูปที่5เขาก็ต้องไปกดปุ่มคิวนะครับเพื่อรับคิวว่าจะต้องอยู่ที่คิวที่เท่าไหร่นะครับเขาก็กดปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็มีบัตรคิวออกมานะครับคิวของเขาอยู่ที่คิวที่62นะครับคิวที่62ทีนี้เนี่ยเขาต้องรอครับเขาต้องไปนั่งรอตอนนี้นะครับที่จอที่อยู่ข้างบนนะครับบอกว่าคิวที่59ให้ไปที่เคาน์เตอร์ A นะครับคิวที่60ให้ไปเคาน์เตอร์ B นะครับแล้วเขาก็บอกว่าคิวที่61นะครับก็ไปที่ A นะครับส่วนของเขานะครับของเขาของผู้ชายคนนี้เขาได้คิวที่62นะครับเขาก็ไปที่เคาน์เตอร์ B นะครับเคาน์เตอร์ B เพื่อส่งจดหมายครับก็บอกกับไปรษณีย์กับเจ้าหน้าที่ที่ไปรษณีย์ว่าผมมาส่งจดหมายแล้วก็จะส่งหนังสือด้วยครับแล้วไปรษณีย์นะครับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก็ให้เขาติดสแตมป์ที่ซองจดหมายครับแล้วก็ปั๊มหรือว่าประทับนะครับประทับตราไปรษณีย์นะครับที่ซองจดหมายนะครับปึกประทับตานะครับที่ซองจดหมายเสร็จแล้วนะครับเขาก็ให้จดหมายซองนี้นะครับให้กับบุรุษไปรษณีย์ไปแล้วเขาก็บอกว่าผมอยากส่งหนังสือด้วยครับผมขอกล่องได้ไหมครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ไปรษณีย์ก็ยื่นกล่องให้เขานะครับยื่นกล่องให้เขาแล้วเขาก็จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ครับรูปต่อไปครับในมือของเขานะครับก็ถือหนังสือแล้วก็ในมือขวาก็ถือกล่องครับเพื่อเอาไปไว้ที่โต๊ะนะครับเพื่อเอาไปทำการทำเอาหนังสือใส่กล่องที่โต๊ะนี้นะครับเขาก็เดินไปที่โต๊ะเสร็จแล้วนะครับเขาก็ประกอบกล่องนะครับให้เป็นกล่องประกอบกระดาษแผ่นนี้ให้เป็นกล่องนะครับก็กลายเป็นกล่องแล้วเขาก็เอาหนังสือใส่เข้าไปในกล่องเขาก็หยิบหนังสือทั้งหมดใส่เข้าไปในกล่องครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็หยิบกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับ
แล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องด้วยนะครับเพื่อไม่ให้หนังสือเคลื่อนนะครับเพื่อไม่ให้หนังสือมีเสียงกุบ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 เวลาส่งไปครับแล้วเขาก็ปิดกล่องด้วยเทปใสเขาก็ปิดกล่องด้วยเทปใสนะครับแล้วเขาก็มัดกล่องด้วยเชือกนะครับมัดกล่องด้วยเชือกแล้วเขาก็เขียนชื่อผู้รับบนกล่องด้วยปากกานะครับเขาใช้ปากกาเขียนชื่อผู้รับอยู่บนกล่องเสร็จแล้วนะครับในรูปที่18เขาก็หยิบกล่องไปวางบนเครื่องชั่งนะครับเพื่อชั่งน้ำหนักว่ากล่องของเขาหนักเท่าไหร่ครับจากนั้นนะครับเขาก็หยิบกล่องไปให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ถามว่าจะส่งกล่องนี้นะครับจะส่งพัสดุกล่องนี้ไปทางเรือหรือทางเครื่องบินดีครับจะส่งพัสดุไปทางเรือหรือทางเครื่องบินดีครับผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าส่งไปทางเรือครับส่งไปทางเรือก็ได้ครับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บอกว่าได้ครับไปทางเรือทั้งหมด150บาทครับแล้วผู้ชายคนนี้ก็จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ไปรษณีย์นะครับเจ้าหน้าที่ที่ไปรษณีย์ก็ให้ใบเสร็จให้เขาไปนะครับแล้วกล่องพัสดุของเขากับซองจดหมายก็ถูกส่งออกไปทั้งซองจดหมายก็ถูกส่งออกไปกล่องพัสดุก็ถูกส่งออกไป